าคุณเป็นคนที่หัวสูงนะฮะแล้วยังเป็นคนที่กินอะไรที่มันต้องเพอร์เฟกต์อ่ะนะคะอย่าคิดจะมาอยู่เมืองนอกเนาะเพราะว่าเมืองนอกเขาจะอย่างเงี้ยค่ะนะคะไม่ได้สบายอะไรนะคะก็คือชีวิตเขาจะง่ายนภาสาวลีลามาแล้วค่ะมูติเทยเนยจำแม่เอาบางปูเนยเนียงโมเฮยมาอีกแล้วนะคะนภาสาวลีลามจ้ามาทักทายอีกแล้วนะคะจ้าวันนี้ก็คงยังอยู่ที่ครัวนะคะเพราะว่ากำลังจะทำต้มยำปลาให้คุณแฟนกับลูกนะคะรอเขากลับมาจากที่ทำงานแล้วก็จากโรงเรียนนะคะคือเมนูวันนี้นะคะคือเมนูปลาจ้ะนะคะไม่รู้จะทำอะไรค่ะกินง่ายอยู่ง่ายค่ะนะคะอยู่เมืองนอกนะคะอะไรที่มีแกกินไปนะคะแกเครื่องปรุงก็เนี่ยใส่ไม่เยอะค่ะเดี๋ยวจะมีตัวช่วยตอนหลังนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าคืออะไรนะคะที่เธอทำให้อร่อยเนาะจากแกเนี่ยค่ะตะไคร้เนาะจากแกเนี่ยค่ะข่าอ่อนเนาะแล้วก็กระเทียมจ้ะแล้วก็ใบมะกรูดนะคะแล้วก็พริกนะคะพริกเนี่ยใส่ได้แค่เม็ดเดียวจ้ะเพราะลูกสาวกับแฟนกินไม่เผ็ดเนาะจ้ะดูนะคะว่าการที่ว่าคุณจะเอาอะไรสดๆนะคงยากอะค่ะที่นอร์เวย์เนาะเพราะว่ามีสดไหมมีสดขายไหมมีนะคะมีอยู่ที่เอเชียช็อปนะคะแต่ว่าต้องขับรถไปประมาณ13กิโลเนี่ยก็เลยชอบซื้อตุนเอาไว้นะคะที่แล้วก็ใส่ช่องฟิตเอาไว้เนาะเห็นไหมคะน้ำแข็งยังติดอยู่เลยนะคะน้ำแข็งยังติดอยู่เลยนะเดี๋ยวเอาออกก่อนเนาะจ้ะก็เนี่ยค่ะก็ใบมะกรูดก็เนี่ยก็อาศัยใส่ใบมะกรูดแห้งเอาจ้ะแต่ว่าอร่อยนะคะมันอยู่ที่การปรุงของเรามากกว่านะคะจ้ะง่ายง่ายสไตล์ของเนตเองนะคะจะมีอะไรในตู้เย็นหรือว่าช่องฟิตก็ใส่เข้าไปนะคะปลาก็เอาออกมาจากช่องฟิตนะง่ายๆทำตัวง่ายๆค่ะนะคะผักชีนะคะผักชีก็เอาออกมาจากช่องฟิตเช่นกันค่ะนะคะไม่ได้ไปซื้อของสดมานะคะผักชีเนี้ยปลูกเองนะคะตั้งแต่ตอนหน้าร้อนแล้วจ้ะนะคะแล้วก็ต้นหอมเนตไม่มีค่ะวันนี้ดีที่มีผักชีใบเลื่อยป่ะคะเขาเรียกผักชีใบเลื่อยป่ะบ้านเราเนาะจัดแล้วก็มะเขือเทศนะคะจ้ะก็นั่นแหละค่ะก็ที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะคะว่าเนี่ยใส่พวกตะไคร้อะไรเงี้ยไม่ได้เยอะเพราะว่าเนี่ยมีตัวช่วยนี่ไงฮะตัวช่วยของเนตนะคะที่จะทำให้อร่อยเห็นไหมคะต้มยำพาสต้าจ้ะที่ก็เรียกอะไรเครื่องต้มยำที่ทำสำเร็จรูปแล้วอะค่ะนะคะจ้ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสไตล์คนอยู่เมืองนอกนะคะคือมีอะไรก็ทำไปนะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าทำง่ายๆหรือว่าอะไรที่มันง่ายๆในสไตล์ของเนตมันเป็นยังไงนะคะมาดูกันจ้ะค่ะน้ำเดือดได้ที่แล้วเนี่ยก็จะใส่เครื่องที่เตรียมเอาไว้ลงไปจ้ะนะคะหลังจากใส่เครื่องลงไปแล้วนะคะเราก็ปล่อยให้เดือดสักพักนึงนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นหน้าที่ของผู้ช่วยนะคะคือต้มยำสำเร็จรูปนะคะช้อนเดียวจ้ะช้อนเดียวนะคะอร่อยแน่นอนจ้ะหลังจากใส่ผู้ช่วยไปช้อนนึงแล้วนะคะเราก็ใส่ปลาเข้าไปเลยจ้ะนะคะใส่ปลาเข้าไปเลยนะคะจ้าเดือดปุดปุดเลยนะคะเดือดปุดปุดเลยจ้ะจะเสร็จแล้วค่ะนะคะจะสุกละนะคะจ้าตอนนี้เนี่ยก็ได้ใส่เครื่องไปทุกอย่างเลยค่ะยกเว้นอันนี้กำลังจะตามไปค่ะนะคะผงนัวค่ะผงนัวนะคะของนัวจ้ะเพิ่มความอร่อยเนาะจ้ะใครๆก็ขาดไม่ได้นะคะอันนี้ไม่โชว์ยี่ห้อค่ะเพราะไม่ได้โฆษณาให้ใครนะคะแต่ว่าเป็นความชอบส่วนตัวที่ว่าไม่ใส่แล้วไม่ได้สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะจ้ะเสร็จแล้วจ้านะคะต้มยำมาแกลจ้ะนะคะสีสวยไหมสวยโอ้ต้องระวังหน่อยเดี๋ยวกระเด็นออกนะคะจ้ะอุ้ยเดี๋ยว
มสวยไหมถ้วยเล็กไปป่ะเนี่ยอือหือจ้ะอือหือข้าวสวยร้อนๆค่ะนะคะกับต้มยำนะคะต้มยำมากรันแล้วเดี๋ยวเรามาฟังดูสิคะว่าคุณเธอจะว่ายังไงนะคะคุณเธอว่าอร่อยหรือเปล่าแอบถ่ายเพราะอยากทานข้าวค่ะนะคะกินอะไรจะอร่อยใหญ่เลยป้าป๋าเดวกุลมาร์คอร่อยไหมครับอร่อยครับอร่อยครับโอ้ยขอบคุณค่ะแปลว่าฝีมือเมียดีนะครับหมายถึงว่าฝีมือเมียทำอาหารอร่อยอร่อยมากเลยค่ะต้มยำของดิฉันนะคะอร่อยนะคะเป็นไงบ้างคะเห็นการวิธีทำของเน้นแล้วคิดว่ายังไงบ้างคะคิดว่าง่ายไหมง่ายเนาะจ้ะอยู่เมืองนอกก็เป็นอย่างนี้ค่ะอยู่เมืองนอกก็มีอะไรนะมีอะไรในช่องปิดในตู้เย็นก็ทำไปนะคะไม่ได้สุขสบายเหมือนบ้านเราหรอกเนาะหาอะไรก็ได้ของสดมีเพียบนะคะมีเพียบเลยจิตอยากจะบอกเพื่อนๆนะคะว่านะคะในกรณีนี้อยากจะบอกเพื่อนๆว่าถ้าคุณเป็นคนที่หัวสูงนะคะแล้วก็เป็นคนที่กินอะไรที่มันต้องเพอร์เฟกต์อ่ะนะคะอย่าคิดจะมาอยู่เมืองนอกเนาะเพราะว่าเมืองนอกเขาจะอย่างเงี้ยค่ะนะคะไม่ได้สบายอะไรนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยขอทําข้าวก่อนแล้วกันเนาะจ้ะขอบคุณมากค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณมากค่ะอร่อยค่ะอร่อยจริงๆ